ไก่อรทัยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจากกรณีที่ทางด้านไก่อรทัยดาบคำได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปซึ่งระยะหลังมาก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเฮิร์ตหนักพอสมควรมักจะออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงชีวิตรักอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าเสียศูนย์ไปอยู่พอสมควรล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะดีขึ้นหลังได้กลับไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวก็ดูเหมือนว่าสีหน้าของไต่อรทัยนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมโดยทางด้านไต่อรทัยยังได้บอกอีกว่าครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้าใจคอยให้กำลังใจคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดบททดสอบที่ผ่านมาทุกครั้งคือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งขนาดนั้นแต่ที่เดินมาได้จนถึงวันนี้คือเราต้องอยู่และสู้กับมันยังไงเราถึงจะลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินใหม่ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะที่หวังดีและให้กำลังกันดูแลกันมาตลอดอีกไม่นานเราจะกลับมาเข้มแข็งเลขเจ็ดสดาผลไอกดไลค์กลางอินสตาแกรมอดีตแฟนสาวลาล่าอาสยามจากกรณีที่มีข่าวเมาออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเลขเจ็ดสดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยการมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านลาล่าอาสยามได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงความรักเอาไว้ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านล่าอาสยามได้ออกมาโพสต์รูปภาพเปลี่ยนลุคใหม่ทำผมหยิกซึ่งงานนี้ทางด้านอดีตแฟนหนุ่มอย่างเลขเจ็ดสดาก็ได้เข้ามากดไลค์กลางอินสตาแกรมซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการง้อแฟนสาวหรือไม่แต่อย่างใดหรือทุกอย่างจบลงแล้วแค่เป็นการไลค์เพื่อนเท่านั้นจ้าเพชรกฤตสร้างบ้านหลังใหม่แท็กหวานใจไมค์ทาริกาหรือว่าจะเป็นเรือนหอเพชรกฤตสร้างบ้านหลังใหม่แท็กหวานใจไมค์ทาริกาหรือว่าจะเป็นเรือนหอเพชรกฤตสร้างบ้านหลังใหม่หลังเปิดตัวศึกษาดูใจกันมาได้3ปีกว่าทั้งคู่ก็ลงรูปภาพคู่สวีทตาหวานกันในอินสตาแกรมอย่างสม่ำเสมอสำหรับหนุ่มเพชรกฤตตะวันพงแฟนสาวไมค์ทาริกาอินสุวรรณพิสูจน์รักให้ฝ่ายหญิงเชื่อมั่นหลังเคลียร์ข่าวหนุ่มเจ้าชู้พร้อมทั้งเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไมค์คือผู้หญิงที่ใช่เพชรกฤตปลื้มเปิดตัวไมค์กระแสดีเผยนี้คือคนที่ใช่เพชรกฤตได้เลิกเปิดตัวไมค์เป็นทางการแจ้งถือเคล็ดกลัวเลิกคงทำบุญหนุนรักที่แท้ดาราสาวคนนี้เองเพชรยอมรับคบเป็นแฟนมา2ปีหลังเจอที่ช่อง3บ่อยยันไม่ได้ปิดล่าสุดหนุ่มเพชรกฤตโพสต์ไอจีสตอรี่รูปบ้านที่กำลังสร้างพร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมเผยว่าใกล้ละใกล้จะหมดเงินละและได้แท็กหาหวานใจไมค์ทาริกาจนแอบมีชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าบ้านที่กำลังสร้างใช่เรือนหอของทั้งคู่หรือเปล่าไม่ต้องเดาแล้วพะแชเอิร์ฟเฉลยดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายแบบจุกๆไม่ต้องเดาแล้ว
2พิธีกรจอมแฉพะแชเอิร์กเฉลยดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายแบบจุกจุกคือซานินิภาพรบอกได้คำเดียวเธอสวยและรวยมากหลังจากเพจเจ๊มอย108แอบเมาเรื่องราวลับสนานวงการบันเทิงถึงดาราสาวอารมณ์ดีที่ไม่ค่อยเห็นมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ล่าสุดเธอซุ่มเงียบมีหนุ่มคนรวยใจแล้วซึ่งนางก็ไม่ได้ปิดแค่ไม่ชอบพูดเรื่องรักๆใครใครเท่านั้นแต่ที่สำคัญนางเปผู้ชายคนล่าสุดมากอยู่ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตนางหลงรักนางเพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรืออยู่แล้วได้ใช้แค่ของดีๆแบรนด์หรูๆกันแน่อ่านข่าวใครกันเพจดังมาเรื่องลับดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายจุกๆแห่ชี้เป้าล่าสุดพัดอานนท์และเอิร์กพรหมพรเฉลยว่าดาราสาวอารมณ์ดีสวยและรวยมากที่ชอบเปผู้ชายคือนักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถซานินิภาพรหรือซานิเอเอฟโดยพัดเผยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงสามารถเลือกคนที่เราชอบและถูกใจที่สุดแต่ถ้าเรามีเงินก็สามารถเปได้เหมือนกันขนาดพัดยังเปเงินมากกว่าซานิเลยและฝากถึงซานิอย่าไปสนใจข่าวเมาส์เพราะเราสวยและรวยมาก พร้อมกันนี้พัดยังแอบถามอีกว่าใช่เด็กในสังกัดตนเองหรือเปล่าซึ่งซานิตอบเสียงแข็งบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่หนุ่มคนรวยใจคนใหม่จะเป็นใครนั้นต้องรอฟังคำตอบจากปากซานิอีกทีคลิปดูคลิกข่าวเมาส์แท็กเอาคืนแสบแชร์สภาพห้องนอนเบลลั่นคนเราอย่าดูแค่ภายนอกแท็กเอาคืนแสบแฉสภาพห้องนอนเบลเต็มไปด้วยความรกหลังจากที่เคยโดนแฉเรื่องถอดกางเกงเกลื่อนกล้าแท็กเอาคืนแสบชีวิตคู่มีครบรถจริงๆสำหรับครอบครัวของแท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลที่เดี๋ยวนี้มักจะได้เห็นโมเมนต์หวานหวานบ่อยขึ้นแต่ความฮาร์ดคอร์ตามสไตล์หนุ่มแท็กก็ยังคงอยู่แท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีอืมโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโดนคุณศรีภรรยาได้แกงพฤติกรรมคุณสามีโดยเอาภาพกางเกงที่ถูกถอดเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายไม่ลงตะกร้ามาแฉสามีว่าตะกร้าไม่เคยได้ทำหน้าที่ของมันล่าสุดเจ้าตัวเลยแกงคุณภรรยากลับโดยโพสต์ภาพห้องนอนสุดรกรุงรังพร้อมระบุว่าโอ้เยยตายแล้วแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายหือ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 คนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม 5,555 ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่ม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 นี้ยังไม่รวมตัวเครื่องแป้งนะผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับนึงว่าโจรขึ้นโบอ่านด้านสาวเบลก็รีบแก้ต่างทันทีว่าพ่อปันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาล่าห้องเก็บของงงต่างหากกบกอเรียกได้ว่าแกงมาแกงกลับมาโกงจริงๆเพราะก่อนหน้านี้สาวเบลก็ได้เอาไว้ไม่แพ้กัน